ายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกรัฐสภาทุกคนนะคะในการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้โดยบอกว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้เข้าปฏิบัติราชการที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างอารมณ์ดีขอบคุณสมาชิกรัฐสภาทุกคนสำหรับการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้พร้อมยืนยันทุกอย่างเหมือนเดิมและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าในลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้โทรศัพท์มาแสดงความยินดีที่ได้รับมติจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยด้วยส่วนขั้นตอนต่อจากนี้ทำเนียบรัฐบาลได้จัดเตรียมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งที่ห้องสีงาช้างทำเนียบรัฐบาลซึ่งนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าระหว่างขั้นตอนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพลเอกประยุทธ์สามารถพิจารณารายชื่อคณะรัฐมนตรีได้แต่เพื่อความสง่างามก็ควรเป็นหลังได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วสำหรับการส่งรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีให้พลเอกประยุทธ์พิจารณาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่นายพุทธิพงษ์ปุณกันท์แกนนำพรรคพลังประชารัฐได้แจ้งต่อพรรคที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่าโควต้ารัฐมนตรีที่ตกลงกันไว้อาจมีการปรับเปลี่ยนเพราะมีองค์ประกอบอื่นๆและนายกรัฐมนตรีมีสิทธิพิจารณาในฐานะหัวหน้ารัฐบาลทั้งนี้พรรคพลังประชารัฐขอเวลา 2-3 วันเพื่อเจรจาโควต้าและบุคคลเป็นรัฐมนตรีใหม่โดยเฉพาะกระทรวงสำคัญอย่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางด้านพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันการเจรจาโควต้ารัฐมนตรีกับพรรคประชาธิปัตย์ได้ข้อยุติลงตัวแล้วรับปากเป็นสัญญาลูกผู้ชายไว้แล้วจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการรื้อโควต้าใหม่เพราะไม่ฉะนั้นจะทำให้การบริหารงานของรัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำอยู่แล้วทำได้ยากมากขึ้นส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็มั่นใจไม่ถูกทวงเก้าอี้ใหญ่อย่างกระทรวงคมนาคมโดยกล่าวติดตลกว่าดีจะขอเก้าอี้เพิ่มพร้อมระบุ กรณีนายเสถียรพงษ์อังคสกุลเกียรติส.ส.พรรคที่งดออกเสียงไม่เลือกพลเอกประยุทธ์จะไม่กระทบต่อโควต้ารัฐมนตรีที่ตกลงไว้สภาพัฒน์เปิดเผยตัวเลขหนี้สินภาคครัวเรือนล่าสุดนะคะพุ่งสูงสุดในรอบ5ปีค่ะท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนายทศพรสิริสัมภาเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์เปิดเผยนะคะว่าภาวะหนี้ครัวเรือนไทยช่วงไตรมาสแรกปีนี้ขยายตัวถึง 10.1% พุ่งสูงสุดในรอบ5ปีสาเหตุหลักมาจากหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรถยนต์ซึ่งแม้คุณภาพสินเชื่อโดยรวมยังทรงตัวแต่ก็ต้องติดตามปัญหาหนี้เสียหรือ NPL ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการจับจ่ายใช้สอยและขีดความสามารถในการชำระหนี้ด้านนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าภาวะหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นมาจากการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบจากนโยบายของรัฐผ่านกระบวนการในเรื่องของการมีนาโนไฟแนนซ์พิโก้ไฟแนนซ์แล้วก็เพอร์ซันแนลโลนสินเชื่อส่วนบุคคลเงินนอกระบบกลับเข้ามาในระบบหรือไม่จึงทำให้หนี้ครัวเรือนจึงสูงขึ้นเพราะแปลงจากนอกระบบเข้ามาในระบบทางนี้เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนหนี้ครัวเรือนพบว่าตัวเลขซึ่งอยู่ที่ 78.6% ต่อ GDP ยังไม่ถึง 80% จึงถือว่าสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นกังวลมากนักประกอบกับภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อซื้อสินทรัพย์และทำธุรกิจจึงประเมินว่ารัฐบาลยังไม่จำเป็นต้องออกมาตรการมาแก้ไขปัญหาในช่วงนี้